เนียซิโก้เผยแชทสุดท้ายน้องดอม13หมูป่าก่อนเสียชีวิตที่ประเทศอังกฤษหลังข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของน้องดอม13หมูป่าที่ประเทศอังกฤษสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับญาติพี่น้องรวมถึงคนที่ติดตามน้องมาตั้งแต่แรกๆส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบของแพทย์ต้องบอกว่าล่าสุดเมียของซิโก้หรือเปิ้ลอัศราภาเสนาเมืองเผยแชทสุดท้ายของน้องดอม13หมูป่าก่อนเสียชีวิตที่ประเทศอังกฤษโดยเปิ้ลก็ได้เผยระบุข้อความว่าที่วัดไว้ด้วยกันถึงตอนนี้นาเปิ้ลฝันต่อคนเดียวไม่ได้แล้ว3วันที่นาเปิ้ลไม่ได้นอนเพราะหวังให้ดอมตื่นขึ้นมาแต่ดอมไม่ต้องห่วงอะไรนะลูกไปวิ่งเล่นให้สบายบนโน้นดอมได้อยู่ที่อังกฤษที่ดอมอยากอยู่แล้วจากนี้คงไปดูบอลได้ทุกสนามแล้วเนอะขอบใจที่มาเป็นลูกนาเปิ้ลนะลูกขอบใจที่ดอมรักนาเปิ้ลนะลูกดอมรู้ใช่ไหมว่านาเปิ้ลรักลูกนะหลับให้สบายนะลูกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ